ชินตามาไปสมทบกับเพื่อนก่อนโอ้พี่ไม้วันนี้เฮ้ยดูเป็นผู้บริสุทธิ์ดูเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆในเกมนี้เนี่ยจะมีคู่รักอยู่หนึ่งคู่ทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถสื่อรักและก็คุยกันผ่านแชทได้นะคะแต่ว่าต้องคุยกันก่อนโหวตเท่านั้นนะถ้าหนึ่งในคู่รักเนี่ยตายอีกคนนึงเนี่ยจะตอมใจตายทันทีทางเดียวที่จะทำให้คู่รักชนะเกมนี้ได้นะคะคือทั้งสองคนจะต้องปกป้องกันและกันและทำให้เหลือเป็นสองคนสุดท้ายในเกมให้ได้เลยถ้าเกิดคู่รักเนี่ยอยากชนะแล้วดันเกิดเป็นฆาตกรขึ้นมาก็ต้องจำใจฆ่าฆาตกรด้วยกันเองนะคะเพื่อทำให้หมดคู่รักเนี่ยมันประสบผลสำเร็จตาต่อไปยังได้เป็นครูเมทนะคะเฮ้ยอยากเป็นคู่รักมากอ่ะดูหน้าตาสุชีใสๆแบบนี้เหมาะจะเป็นคู่รักที่สุดป้าสุชีทำตัวขาวสะอาดเอาละเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะคะตอนแรกเนี่ยเราลูดบัตรไปก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเข้ามาในห้องนี้อีกเพราะห้องนี้เป็นห้องที่ฆาตกรสามารถที่จะกระจายไปตึ๊ดๆได้หลายทางนะครับผมแล้วนี่กางเกงในใครเนี่ยวางไว้กางเกงในกับเสื้อในโอ้โหเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้เอ้ยจุ๊บแจงจุ๊บแจงเดินมาจุ๊บแจงฆ่าจุ๊บแจงฆ่าตัวเขียวนี่แน่นอนเลยช่วยด้วยไม่มีใครเล่นกับฉันเลยเฮ้ยตอนนี้มีคนปล่อย O2 รั่วไหล73ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันทำการแก้เรียบร้อยแล้วเดินลงมาด้านล่างนะคะเควสของเราคือการดาวน์โหลดไฟล์มี MSN ด้วยเก่าเบอร์ไหนเนี่ยแล้วดูมีเกม GTA ด้วยเราสังเกตดูว่าฆาตกรมีการฆ่าใครเกิดขึ้นไหมและเอ้ยพี่ใบพี่ใบอย่านะพี่ใบอย่านะอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเราต้องอ้อมไปไกลหน่อยอุ้ยอุ้ยตอนนี้มีคน O2รั่วไหลแล้ว80838เขรีบแก้รีบไปรีบแก้รีบไปไปเร็วไปเร็ววู้ยังไม่เจอศพใครเลยนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยรู้เลยอ่ะโอ้โหหนูบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวคู่รักตายป่ะเนี่ยหนูว่าคู่รักน่าจะตายแต่เมื่อกี้คนที่เดินมารีพอร์ตคุณออกมาจากท่อใช่ไหมผมมาจากที่ดูดบัตรง่ายๆสั้นๆเมื่อกี้ไอ้ปางตายแบบยืนและทัชชี่รีบวิ่งมาจริงๆแง่มุมนึงก็คือเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอนะพี่จำได้ปะที่แบบว่าอยู่ดีเห็นตัวล้มลงไปแต่แบบเห็นปางอยู่ใกล้ๆอ่ะเอาไงดีเราจะฆ่าใครดีพี่ไม้ในห้องนั้นมีใครอยู่บ้างทัชชี่เห็นใครก่อนหน้านั้นอันนี้คือที่ผมเห็นนะผมอ่ะอยู่ห้องโรงพยาบาลไอ้ห้องพยาบาลแล้วผมมาเห็นทัชชี่มันเดินผ่านไปแล้วผมก็เข้าไปทำรูดบัตรฉันไม่เห็นใครข้าสัญชาตญาณมันล้วนเออสัญชาตญาณด้วยก็ได้ผมว่ามั่วว่ะตาเนี้ยมั่วสัญชาตญาณแล้วเนี่ยถ้าฆ่าแกอาจจะมีคนข้างหลักตายด้วยหรือเปล่าทัชชี่ออกไปเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วคุณจะรีพอร์ตกันทำไมเออคุณรีพอร์ตทำไมเดี๋ยวคนข้างรักคนข้างรักตายแสดงว่าฆาตกรเป็นข้างรักไม่จริงอ่ะพี่โบเป็นคนข้างรักเหรอเออแซบกันอ่ะโอป้าเหรอเขาแอบแซบกันแซบกันแล้วฆาตกรก็คือน่าจะเป็นโอป้าชัวร์เพราะว่าตอนนี้ฆาตกรหายไป1คนกองบักเพราะมันเหลือ4คนแล้วทำไงดีอ่ะพี่ไม้ผมขอเดา EQ ทำไมเป็นผมล่ะพี่เดาที่ไหนขอเดาไงผมเดาพี่บ้างอ่ะโอ้พี่ก็ดีเลยเฮ้ยเอาไงพี่ไม้เราต้องหมดละตอนนี้ครูเมทอย่างเราอาจจะมีแววที่จะชนะได้ใครเปล่าพี่เป็นครูเมทจริงหรือเอาตรงนี้เลยมั้ยวัดกันเลยใช่มั้ยพี่ไม้ว่าใครป๊อปกับคิวอ่ะเอ้าป๊อปมันก็เหลืออยู่แค่2คนเนี่ยคุณจะเอาใครแป้งฟังให้ดีๆแป้งเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพี่นะหน้าตาก็เหมือนกันหนูบอกพี่ป๊อปเลยไหมเนี่ยพี่แป้งฟังผมดีๆพี่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาวิเคราะห์ในสถานการณ์นี้ไม่ได้นะครับมันหมดเวลาแล้วโอ้ยวอดหมดปวดใช่ปะยาวี่ป๊อปวันนี้ป๊อปไม่ได้เอ้าอะไรนี่ไม่ปรึกษาเนาะอู้เดี๋ยวพวกเราเกาะกลุ่มตอนนี้ฆาตกรเหลือ1คนนะคะคู่รักได้ตายไปแล้วเราต้องเกาะกลุ่มกันมานี่มาทำเควสเควสแล้วฉันยังมีเควสอยู่
เฮ้ย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 มีใครเดินไปตรงนั้นพี่ป๊อปเดินไปพี่ป๊อปเดินไปคนเดียวเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่เขาต้องการจะทำอะไรกันแน่อ้าวสวยแล้วสวยแล้ว09238เอาละอุ้ยพี่จะเอาเนื้อส่วนตัวมาวิเคราะห์ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับอุ้ยเร็วเร็วเร็ว EQ EQ เป็นคนฆ่าเร็วรีบไปกดปุ่มพี่ไม้กดปุ่มพี่ไม้กดปุ่มกดเลยพี่ไม้กดปุ่มเอาละพี่ไม้เดินลงมาแล้วพี่ไม้เดินลงมาแล้วพี่ไม้รีพอร์ตพี่ไม้รีพอร์ตบอกแล้วเชื่อผมใช่ไหมพี่คิวพี่ไม้เป็นใช่ปะถูกต้องพี่ไม้เป็นครับเอ็กคอร์ดไหมล่ะคุณดิก็คุณไม่เชื่อผมเนี่ยตอนแรกอ่ะเออคุณจับแพ้ป่ะล่ะคุณก็บทผมล่ะคุณหิวใช่ไหมคุณหิวใช่ไหมครับโดยฮ่าสมราสวยชิเป่งเลยมีผัวเป็นไอโอปาร่างสารคุณข้างหลังเป็นไปไงอีคิวอ่ะไม่พูดอะไรเลยดูก็รู้ว่าน่าสงสัยมากคู่รักกับพี่ชาโบมาครับผมเราสามารถสื่อสารกับคู่รักได้นะคะนี่พี่โมถามว่าเป็นเปล่า no no เฮ้ย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 อีคิวทำตัวแปลกๆอ่ะเราไปห้องนี่ว่ะเวพอนตามมาครับผมจังหวะนี้คู่รักต้องโอ้โหมันมีอยู่2คนพี่โมเราลงไปข้างล่างก่อนเออทำด้วยกันเควสมีอะไรเราทำด้วยกันเอ๊ะอย่างเงี้ยฉันจะจับตามองจับตูดมองเฮ้ยเฮ้ยอย่าละพี่ไว้อย่าพี่กินอย่าเราต้องมองป้องกันแล้วกันอุ้ยทำเป็นเควสเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวโคตรเร็วจุ๊บเฮ้ยจุ๊บแจ้งอยู่ไหนไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนคือหลายตาแล้วแจ้งไม่ได้เล่นเลยพี่ทำไมวะคุณแจ้งน่าสงสารเดี๋ยวนะจุ๊บแจ้งอยู่ตรงไหนนะพี่ไม้อยู่ขวาสุดครับตรงหัวยานครับโอ้คือตอนแรกอ่ะพี่มีเควสฝั่งนู้นแล้วพี่กลัวว่าเดินไปตรงนั้นคือมันเป็นสถานที่แบบโดนฆ่าหมกศพได้ง่ายมากแล้วเดินไปปุ่มรีพอร์ตมันขึ้นพอดีอันนี้คือไม่รู้นะแต่ว่าตอนแรกสงสัย EQ กับพี่ไม้มากเพราะว่า2คนนี้เดินมาและถ้าเกิดว่าแป้งกับพี่โมเนี่ยอยู่กัน2คนเราอาจโดนดับเบิลคิวนะพี่โมพี่เดินตามทำไมเข้าไปในห้องก็เห็นทำไมวิ่งเข้าไปโหวตคุณคลั่งรักกันใช่ไหมบอกมาหรือว่าจริงๆแล้วพี่ไม้เซลล์รีพอร์ตอันนี้ผมไม่รู้แต่อะไรตะกิดตามผมหลังผมมาเลยผมเห็นไม้กับเอ็กคอร์ดอยู่ด้วยกันเหม็นเขียวมากเลยเออจริงก็เขียวแหละเหม็นมาเดินเลยพี่ไม้มาเลยไม่ได้หยุดอยู่กับเขาเลยผมเดินลงมาพี่รู้ได้สักว่าตรงนั้นมีศพเอาไงดีพวกเราจุ๊บแจงตายไปแล้วเราจะปล่อยให้ศพเขาไม่นิดเซลลี่พอร์ตผมว่าเซลลี่พอร์ตหนูไม่รู้จริงๆโอเคทำไมเดินแค่คนเดียวผมไม่รู้ผมเชื่อในความกลิ่นเขียวผมเชื่อในเขียวอะไรวะเนี่ยเขียวเป็นเขียวอือหนูสคริปต์นะพี่หนูเบาสุดๆไปเลยสคริปต์เหมือนที่พี่ป๊อปบอกเลยไม่น่ากดโหวตเลยไปเลยคุณเอาไม้ของคุณออกไปนอกโลกเลยเอาแล้วพี่ไม้ออกไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาการทำเควสของเราน้องปลายังคงอยู่กับเราและตอนนี้แป้งต้องรีบทำเควสก่อนที่ครูเมทอย่างพวกเรานี่อาจจะตายก็ได้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โมไงตัวนี้มี2คนไม่ปลอดภัยมานี่ไปด้วยกันเราจะไปที่ห้องไฟด้วยกันครับผม ไปที่ที่อันตรายที่สุดเลย รีบทำดูดลาดเหลาให้ด้วยเด้อพี่โมอย่าตายนะถ้าตายเราก็ตายพร้อมกันเด้อพี่กิจยังคงอยู่กับพวกเรานะคะแป้งเชื่อว่าพี่กิจอาจจะมีส่วนเป็นฆาตกรได้นะฮึบยังรอดอยู่พี่กิจกับ EQ ไม่เดินมาเฮ้ย EQ เดินมา EQ เดินมาพี่กิจเดินมาไม่ทำไมมันเร็วจังเลยพี่โมกับแป้งเป็นคู่รักเอาเหรอไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่คือหนูระแวงมากเลยอ่ะเวลาใครอยู่2คนคือหนูระแวงมากเลยพี่แป้งอ่ะเอาพี่ไม้ออกก็พี่ไม้มันดูไม่เนียนน่ะเหตุผลพี่ไม้พออยู่นะทีหลังผมเดินไปเจอผมเดินออกกันนะก็ผมวิ่งตามทำไมก็ไปโอ้ยน่าสงสารน่ะแต่ผมสงสารพี่ไม้อ่ะเฮ้ยไม่มีคนอยู่แล้วเหรอเอาแก้กันหน่อยแก้กันหน่อยแก้กันหน่อยโอป้าทัชชี่นี่เป็นคนที่แบบฆ่าได้ให้ฆ่าแต่ว่าถ้าฆ่าตอนนี้ทุกคนจะสงสัยเพราะว่าเราจะไม่ได้มาทำเควสกันจนหมดอ้าว
นี่ไงตอนนี้มีจุ๊บแจงมีเอคอร์ดเอ้ย